คู่ที่10ค่ะต้อนรับเข้าสู่การรีแอคชั่นชิงช้าสวรรค์คู่สุดท้ายแล้วสำหรับรอบเปิดวงนะก่อนที่รอบหน้าเนี่ยก็จะดูเดือดดูเดือดแล้วดูเดือดแล้วรอบสเกลนะคะซึ่งคู่ที่10ก็มีโรงเรียนอะไรบ้างคะคุณแบงค์บ้านเขาศกเบญจศิริราชวิทยาคารจังหวัดชลบุรีชลบุรีจะพบกับโรงเรียนเทศบาล4เพาะชำจังหวัดนครราชสีมาเออุ๊ยพูดเลยฉันเพิ่งดู Google Trend มาฉันลองเอาชื่อหนังนั้นลงไปเสิร์ชดูว่าแล้วใน Google Trend อะไรอย่างงี้แล้วก็ขึ้นว่าจังหวัดที่ดูหนังน่าลงเยอะอันดับต้นๆเลยนะนครราชสีมาโคราชโคราชบ้านเองโคราชโคราชของเราข่าวย่าโมเออวันนี้เราก็มีกูรู1คนหรือเปล่า1คนใครอ่ะกูรูนี่อ่ะพี่แบงค์สำหรับชิงช้าและกับสำหรับรายการวันนี้ใช่ก็คือถ้าบ้านเขาศกเนี่ยต้องบอกว่าเป็นโรงเรียนแบบน่าจะถึงแค่ม .3 หรือไม่ก็ใช่เท่าที่พี่แบบได้แล้วเข้ามาหาข้อมูลมาแรงมากเป็นโรงเรียนมอต้นหรอเป็นโรงเรียนมอต้นเป็นโรงเรียนแบบลักษณะแบบขยายโอกาสส่วนโรงเรียนเทศบาล4เพาะชำเนี่ยเขาก็เจนวีทีเขาเคยมาที่ชิงช้าสวรรค์แล้วแล้วเขาก็มีเวทีนอกที่เขาได้ไปคากูรูและล่าสุดเหมือนเห็นใน YouTube สังเพาะชำเนี่ยอึ้งอึ้งอยู่นั้นใน YouTube อ่ะอึ้งเหมือนแบบมีเขามีคลิปอยู่ใน YouTube หลายคลิปใช่โรงเรียนนี้เขาเป็นโรงเรียนที่แบบก็หมายถึงว่าไปแข่งเวทีอื่นที่เป็นไม่ใช่ชิงช้าสวรรค์นะที่มีการจัดระดับจัดที่ระดับประเทศเหมือนกันแต่ว่าเป็นที่อื่นก็เทศบาล4เขาก็เข้าร่วมแข่งขันด้วยเออค่ะเดี๋ยววันนี้เรามาดูกันเนาะกับโรงเรียนที่เหมือนว่าจะเป็นน้องๆม.ต้นใช่โรงเรียนบ้านเขาศกอีกโรงเรียนนึงที่เฮงบอกว่าอึ้งได้บน YouTube จะเป็นยังไงนะฮะไปดูกันไลฟ์จากจังหวัดพี่เจไปเกาหลีนะคะเผื่อถามกันที่10นะครับเป็นการเจอกันของโรงเรียนบ้านเขาศกเบญจศิริราชวิทยาคารโหยครับผมอันนี้เราจะไม่ถามพี่แผนสวยมาเขาอาจจะมีเซอร์ไพรส์ในการโชว์ก็ได้ใช่ค่ะโรงเรียนแรกอีกหนึ่งโรงเรียนแล้วลูกครับผมขอบคุณครับขอบคุณนะคะทำไมเขาต้องแบบว่าถือต่ำนะแค่อยากให้มาเป็นซองเหมือนเดิมเนาะเป็นซองเบญจศิริราชวิทยาคารค่ะจะมาในบทเพลงนางฟ้าบ้านไพรและเพลงโดเรมีค่ะโดเรมีโดเรมีซอลลาโดเรมีโดเรมีเนี่ยเหรอคะเอาต่อไหมคะอย่าเลยครูหนึ่งขาสองบทเพลงเป็นยังไงบ้างคะผมว่าผมเดาทางยากว่าเพลงแรกแต่งโดยศิลปินแห่งชาติของเราครับโอ้ยแต่พอมาดูเพลงที่2โดเรมีมันกลายว่าเพลงช้ากับเพลงเร็วอันนี้น่าสนใจเออแต่ว่าเนื้อหาแต่งเองเนี่ยไม่พูดเลยนะน้องถึงจะเรียบเรียงเข้าไปยังไงจากเพลงช้าไปเพลงเร็วแล้วเนื้อเขาจะเล่าเรื่องเป็นแบบไหนนี่น่าติดตามครับครูขาแสดงว่าเข็มขัดสั้นใช่ไหมคะอะไรอะไรคาดไม่ถึงพี่แพนมาแล้วหลังจากที่ปล่อยให้เอาจริงๆอนอดผมบ้านใจกับพิธีกรคนนี้มากคือรอบด้านจริงๆคนบ้านอะไรเล่นแล้วอายมุกตัวเองคือต้องบอกว่าชิงช้าสวรรค์2022เนี่ยคาดไม่ถึงทุกโชว์จริงๆค่ะรอบนี้นะคะโรงเรียนบ้านเขาซ่งเป็นจัดศิริราชวิทยาคารค่ะจะมาใน2บทเพลงคือเพลงนางฟ้าบ้านไพรและเพลงโดเรมีถ้าพร้อมแล้วเชิญรับชมได้เลยค่ะชิงช้ามันหมุนเร็วไปปะเด็กค่ะหนูชื่อเด็กหญิงจิรพัฒน์เที่ยงดีค่ะชื่อเล่นชื่อน้องโอปอล์ค่ะผู้อำนวยการชื่อพอศิรวีคันธกาศค่ะครูผู้ฝึกสอนคุณครูกมลเบญจาค่ะแล้วก็นักเรียนสวยใจคุณเจริญค่ะวันนี้จะมาร้องบทเพลงนางฟ้าบ้านไทยและโดเรมีค่ะบทเพลงนางฟ้าบ้านไทยที่เอามาร้องก็เป็นของขวัญทดแทนให้คุณครูด้วยเพราะว่าคุณครูกำลังไปบรรจุที่ใหม่ค่ะก็อยากให้คุณครูได้รับฟังบทเพลงนี้แล้วก็เพลงโดเรมีนะคะอยากให้ทุกคนสนุกสนานไปกับบทเพลงค่ะแล้วก็ได้ดูความซุกซนของผู้หนูค่ะแล้วก็เอ็นดูผู้หนูค่ะเนี่ยมอต้นแม่ผู้หนูโรงเรียนบ้านขอซุกเบญจศรีราชยาคารขอให้ทุกคนเป็นกำลังใจผู้หนูด้วยนะคะแล้วก็เอ็นดูหนูด้วยนะคะซุกซนโอ้ยดูดิ
เอาแล้วเด็กนี่เด็กชลบุรีจะไปต่อม.ปลายที่ไหนกันน่ารักอ่ะมันลีดมันลีดเหมือนกันนะเด็กมากสวัสดีนักเรียนที่น่ารักทุกคนวันนี้ผอ.มีข่าวดีมาแจ้งให้ทราบโรงเรียนของเราจะมีคุณครูนัตสินคนใหม่มาให้ความรู้กับนักเรียนยินดีต้อนรับคุณครูเอค่ะครูเอลัดขอให้นักเรียนทุกคนเป็นเด็กดีตั้งใจเรียนนะคะยินดีว่ะทำความปรับแป้งให้นักดนตรีอ่ะทีมงานวัดอาจิจูดเสียงน้องดีนะเสียงนุ่มมากลูกตัวเรียบหรอรสชอบว่ะครูเป็นครูจริงๆอ่ะครูน่ารักอ่ะสลัดแต่งเพลงนี้แต่งให้ตัวเองเหรอเลยที่บิวให้แบบเขาเคยเป็นครูนี่สลัดเมืองครู MU อยู่นะบอกเลยเจี๊ยบเข้าใจปะมันแบบขอมีเรื่องจะมาบอกค่ะตามที่ครูเอได้เขียนย้ายโครงการครูพื้นที่ตอนนี้มีหนังสือแจ้งมาแล้วนะคะครูเอสามารถได้ไปสอนที่โรงเรียนใกล้บ้านได้แล้วถ้าครูเอจะย้ายเป็นโรงเรียนทางผ่านในการตัดสินใจของครูเอยินดีด้วยนะคะนี่ค่ะหนังสือนี่ค่ะหนังสือเขียนย้ายไงสะท้อนแบบโอ้ยน้องเล่นดีอ่ะสะท้อนไงว่าแบบครูทางผ่านไม่ละเรื่องจริงด้วยเพราะครูน้องทำไมน้องร้องดีจังเลยลูกขอครูอยู่เป็นเทียนชัยสงสัยกลับใน
ีคนนึงไม่ร้องไห้อ่ะครูคนนั้นน่ะคนนั้นน่ะช็อตฟิวนะแค่แบบอารมณ์ตามเพื่อนเฉยบายครูเดี๋ยวหนูจะเต้นโดเรมีให้เองค่ะครูไปแล้วหนูเสิร์ฟได้มาสั้นสวัสดีค่ะนักเรียนทุกคนขอมีข่าวดีมาแจ้งให้ทราบครูไม่ย้ายหรอทางบริษัทโดพอยแจ้งมาว่าทางโรงเรียนของเราได้ผ่านการคัดเลือกรอบของรายการชิงช้าสวรรค์2022ฝันของเราเป็นจริงแล้วนะทุกคนขอยินดีจะสนับสนุนทุกอย่างในการแข่งขันครั้งนี้ฝากครูเอและเด็กๆทุกคนด้วยนะคะเอานักเรียนเก็บของกันมันเลิศแล้วลืมเรื่องที่ครูจะย้ายแล้วหรอเออลืมไปแล้วยังไม่ปิดเทอมต้องปิดเทอมมันจะมีท่อนแตะ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 ไหมอ่ะมีไหมแตะไปแล้วไปแล้วนั่งรถแล้วนี่แน่อ๋อสวยว่ะแพนเค้กอานนท์รอบชอบอ่ะสวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่ชิงช้าสวรรค์2022การประกวดวงดนตรีลูกทุ่งน้องยังเสียงแตกไม่ดีเลยมึงที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในประเทศสำหรับวันนี้จะเป็นการอานนท์ผู้สุดท้ายและลงเหมือนหนึ่งจักรวาลเหรอก่อนหน้าแกโรงเรียนบ้านเขาซกเป็นสระศรีราชวิทยาคารมาแล้วมาแล้วเปลี่ยนชุดได้เลยค่ะร้อนเนะตัด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 ตพอลืมตาบ้าก็อาเสียงก็ออกไม่อยู่ร้องยอมนอนจากหลับเท่านั้นต้องใจเย็นๆเลยต้องใจเย็นๆนะจังหวะเลยมันม้วนแหละบางคนก็ดื้อยิ่งต่อมาด้วยก็ขอมาช่วยขอจังหวะมันดูเรื่องจริงไม่รู้ตัวก็เลยคุ้มครองเบิงยิงชาสวรรค์จับต้องได้แล้วไม่ต้องปีนกระไรดูคนอย่างนั้นก็ชอบอยู่นะมีเวทีที่ประกวดอยู่ที่ไหนต้องโดดเป็นไปโชว์ลูกขอสิทธิ์ฉันผู้ชมผู้ฟังเขาผู้ฟังรู้มากมีแต่คนอาบ้าตายก็ขาดถึงนั้นพอจบเพลงเขาก็ช่วยกันโหร้องชอบเขานั้นคงชอบกันโดนเลยแถมอีกหาเพลงรวนเลยเคลียร์พวดให้มาเป็นรางวัลโดเลยมีโดเลยมีสั่นละต้องขอเวลาสักสามนาทีไม่ต้องชมว่าต้องเสียงดีก่อนจะเพลงนี้อย่าคุณมีกันแล้วกันโตมากหนูอ่ะลูกและขอเชิญคุณครูผู้ที่อยู่เบื้องหลังขึ้นมาบนเวทีด้วยครับพวกหนูมีอะไรอยากจะบอกกับคุณครูหนูไหมครับหนูอยากจะบอกครูว่าโอ้ยนางก็ดูเล่าเป็นเรื่องนะคนรักครูพร้อมจะสู้เคียงครูเรื่อยไปขอครูอยู่เป็นเทียนชัยส่องสายกล้าไพร
ูไม่ได้มาแล้วหายไปนะสตอรี่ก็ชัดนะดีครูคือแบบพรทิพย์อยู่นะเรื่องจริงของหมอเขาปะเขาบอกเบสออนทรูให้คุณครูด้วยอะไรอย่างงี้อุ๊ยเธอจะชอบซึ้งอยู่น่ะน้ำตาจะไหลน้ำตาจะไหลนะไหลให้ครูคุณครูไงจะย้ายแล้วอ่ะใช่อือเห็นเด็กๆแล้วแบบน่ารักกับมึงมันคืองานแบบงานโรงเรียนน่ะจริงชาสวรรค์จับต้องได้แล้วดีมากเลยนะนี่หวังว่าถ้าสมมติว่าโรงเรียนเนี้ยมีถึงม.6กับมึงแล้วให้เด็กอ่ะฝึกปูพื้นฐานแบบเนี้ยไปเรื่อยๆจนน้องอยู่ม.4แล้วอ่ะไม่อีกรอบนึงอ่ะโอ้โหจะขนาดไหนอ่ะเพราะว่าน้องได้รู้จักเวทีแล้วว่าเวทีมันเป็นแบบเนี้ยเออแล้วเห็นความแฟชเขาเรียกว่าอะไรเห็นแพชชั่นของแดนเซอร์อ่ะของนักร้องอ่ะน้องรู้สึกมีความกระหายอยากมาแข่งรายการนี้อ่ะสายตาน้องแบบเออมีสู้เวทีเนาะเออแต่อย่างที่บอกแล้วว่าดูเป็นแบบดูเป็นงานแบบทำมืออ่ะเออดูเป็นงานแบบในโรงเรียนดูเป็นงานเออทำแบบว่าเออแบบว่าเราทำเพื่อความสุขสนานไม่ต้องคิดอะไรมากไปโชว์อะไรใช่มีเท่านี้ทำเท่านี้อะไรอย่างเงี้ยเราก็จะบอกว่านักร้องเนี่ยเสียงแบบเนี้ยหาตัวจับยากนะอุ้ยเสียงใสเสียงมีความแบบหายากนะเสียงแบบมีเสน่ห์แบบเนี้ยเสน่ห์เฉพาะตัวของเขาเอกลักษณ์ของเขาจริงน้องแค่ต้องการฝึกฝนนะมึงใช่แต่ว่าชอบน้ำเสียงชอบแก้วเสียงเสียงพ่อมากลูกสตอรี่จับต้องได้ด้วยเออเสียงนุ่มน่าสนใจมากเลยเออแล้วมันเราน่าจะเข้ากับวัยแหละใช่น่าจะเข้ากับคือแบบเด็กเขาเรียกว่าเด็กอายุเท่านี้ก็ไม่มีอะไรมากไปกว่าการผูกพันกับคุณครูการรักคุณครูการอยู่กับเพื่อนเราได้นุ่งในต่างจังหวัดนะคุณความผูกพันของเด็กแล้วคุณครูมันมีเยอะแล้วกว่าที่น้องๆจะเข้ามาถึงรอบเนี้ยก็ต้องสู้ลำฟันแทงมาแล้วก็น้องเหมือนกันเลยแสดงว่าตอนรอบก่อนๆหรือรอบที่จะเข้ามาถึงอันเนี้ยน้องเขาก็ได้โชว์ศักยภาพมาแล้วมาจุดหนึ่งแล้วอะไรอย่างเงี้ยนี่ว่าแบบว่าเก่งนะเข้ามา20ทีมเนาะใช่เก่งเลยเก่งมากเลยแล้วก็แบบตัวน้องนักร้องเนี่ยพี่รอดูเลยในอนาคตต้องกลับมาชิงชั้นหนึ่งแล้วแม่เออต้องกลับมาอีกเองจับตารอดูเลยจับตารอดูแลน้องโอปอเออส่งเข้าประกวดด้วยบทเพลงอาสงไขและเพลงรักไม่มีวันตายครับเพลงของแม่หญิงทิติการสองเพลงเลยกำลังสงสัยด้วยว่าเหตุผลในการเลือกสองเพลงนี้มาซึ่งอาจจะเชื่อมโยงไปสู่รูปแบบการโชว์เพราะว่าทั้งสองเพลงนี้เป็นเพลงที่ต้นกำเนิดอาจจะไม่ใช่เพลงลูกทุ่งแต่ถูกแปลงร่างมาเป็นลูกทุ่งโดยพี่หญิงทิติการทั้งอสงไขและก็ตอนแรกเป็นเพลงอะไรอ่ะอสงไขมันก็เลยน่าสนใจว่าใครคือแม่ทัพที่จะมาถ่ายทอดอุ้ยชุดอลังอยู่นะทอดในชุดดนตรีอ่ะชุดดนตรีเพราะการเลือกเพลงนี้เดาว่าเลือกเพราะเรื่องไม่ใช่เรื่องตามเพลงแต่เป็นเพลงตามเรื่องมากกว่าน่าสนใจเรื่องแล้วก็หาเรื่องใส่สวัสดีค่ะมองโลกชื่ออุ้มค่ะนางสาวอภิสดากสันเทียค่ะเป็นนักร้องนำของวงดนตรีวงบินมากกว่า5ปีผู้อำนวยการฝึกซ้อมนะคะคุณครูสัตพลค่ะหัวหน้าวงของพวกเราโอ้โหชุดดนตรีคือปังจังโอ้ฉากกับครูรักไม่มีวันตายค่ะโชว์วันนี้นะคะก็เล่าเรื่องถึงตำนานของปราสาทหินพิมายค่ะจะมีแม่นางอรพิมพิมายนี่คือจังหวัดอะไรท้าวปาจิตแล้วมีท้าวกุมารพี่มายบุรีรัมย์หรอก็มันคอสตูมมันคล้ายๆเนาะเหมือนประคนชัยเนาะพี่มายมันแถวนั้นน่ะเดี๋ยวนะอําเภอพี่มายก็คือนครโคราชนี่แหละพี่มายพี่มายโคราชแต่ว่าเขาใกล้กันเนี่ยลูกอือเขาติดกันเลยพี่มายอยู่อําเภออยู่จังหวัดหนึ่งในโคไอ้นครราชสีมาแม่มันก็จะมีความแบบใกล้เคียงกับบุรีรัมย์ใช่เพราะว่ามันจะมีเนี่ยติดบุรีรัมย์เลยอ๋อคือคนอ่ะตอนเด็กๆอ่ะฉันก็เคยสับสนนะระหว่างพี่ไมค์กับไอ้ส
เซลาลิสเลอร์มีลาลิสเลอร์ที่ไหนนะบุรีรัมย์ไม่อันนั้นคือที่ไหนปราสาทปราสาทเขาพนมรุ้งเออพี่ไม้กับพนมรุ้งเนี่ยจะใกล้กันได้รับอารยธรรมเออใกล้ๆกันโชคเดียวกันตำนานรักสามเศร้าอยากรู้ว่าทำไมมันออกมารูปแบบคล้ายๆกันเราจะขอแรงเชียร์แรงใจนะคะจากพี่น้องชาวไทยเป็นคอนเซปต์แบบตำนานของแต่ละจังหวัดเป็นกำลังใจให้พวกเราด้วยนะคะที่เขาจะหยิบยกมาพรีเซนต์โรงเรียนเทศบาลสี่เพาะชำจังหวัดนครราชสีมาค่ะใน2บทเพลงค่ะเพลงอสงไขยและเพลงรักไม่มีวันตายเชิญรับชมได้เลยค่ะเพลงช้าทั้ง2เพลงเนี่ยเสียงจังหวะนี้นะโอ้โหช้าย้ายจ๋าช่วยเล่านิทานให้หนูฟังหน่อยได้ไหมจ๊ะยายยังไม่ง่วงนอนนี่นะมานี่ยายจะเล่านิทานให้ฟังอุ๊ยภาษาโคราชรู้ไหมว่าที่แห่งนี้เป็นสถานที่ศักดิ์สิทธิ์มีตำนานเล่าขานกันมาเป็นพันปีแล้วได้ลูกว้าวที่ตรงนี้เป็นโลกคู่ขนานแต่ก่อนในยุคอาณาจักรของเรื่องอำนาจผู้คนต่างนับถือผีและศรัทธาในเทพเจ้ากษัตริย์แห่งเมืองพิมายก็มีความเชื่อคือกันขนลุกศรัทธาที่พระองค์มีต่อพระตรีมุรติมหาเทพทั้ง3น่าได้มากพระศิวะพระวิษณุและพระพรหมมาจะสามารถบันดาลสรรพสิ่งให้เกิดขึ้นและดับไปได้ลูกและนี่ก็คือต้นเหตุของศพอาณาจักรแห่งความรักปาจิกอรพิมว้าวหน้าคือแบบได้มากหน้าได้มากข้าพงศ์ประทัดกำลังประกอบพิธีบูชาไฟศักดิ์สิทธิ์และถวายเครื่องสักการะเป็นพุทธบูชาเทวบูชาด้วยความศรัทธาที่ถือปฏิบัติมาแต่การก่อนปุถุชนทั่วไปเชื่อว่าสักวันเทพเจ้าจะมาน่าเอ็กโซติกมากไปหาเด็กนะแบบนี้มาจากไหนไม่ว่าสิ่งนั้นจะผิดหรือชอบก็ตามว้าวคุณปาจิตพี่สัญญากับพิมได้ไหมว่าพี่จะกลับไปยกขันมาสู่ขอพิมได้จ้ะพี่สัญญาอรพิมยอดรักของพี่ว้าวเครื่องประดับเนี่ยอลังมากแต่หน้าตาเด็กๆแต่ละคนดูแบบมีเอกลักษณ์มากเลยอ่ะลอยหัวใจสะอื้นลอยไปแสนไกลรุ่นกลิ่นบุงาพับมาด้วยรักจากใจเพียงหวังเสียงใสซ่าล่ะใครคนที่รอคนนั้นนี่เคยจัดฟันนะเนี่ยมันคลีนอ่ะว้าวโอ้ยเพราะจังเลยอ่ะดนตรีอ่ะโอ้โหซาวด์ดนตรีดีมากลิ้วไปในอากาศคิดถึงใจจะขาดเธออาจไม่เข้าใจสวยงามแดนเซอร์สกิลเวอร์โอ้ยดนตรีจะสติงอยู่แล้วอะจะเนิ่นนาน
ยอ่ะสวยอ่ะเข้าใจคำว่าจินตลีลายังนี่แหละอุ้มเก่งมากอุ้มเสร็จแล้วก็เต้นได้อะไรเนี่ยวันนี้วันนี้เราพิมพ์แปลค่าวันค่าเราพิมพ์ไม่มีสิ่งใดในโลกนี้ที่ผมประทานอยากได้และไม่ได้จุดเพิ่มฝันจุดรอคอยลงแรงๆได้แล้วเริ่มต้นเองฝันเท่าไหร่จุดแม้แต่จะคิดไม่มีทางน่าจะจองจำเจ้าในโอกาสแห่งนี้โอ้น่ากลัวมากครูไม่ให้เห็นเดือนอินตะวันไม่ว่ากี่ร้อยกี่พันปีจนเอาตรงไข่ปีหากดอกบัวไม่ผุดขึ้นกลางสาบาลายหน้าโอกาสแห่งนี้เจ้าจะต้องทนทุกข์ทรมานกับความรักเหมือนไฟมันไล่กันนี่บอกใครๆตอนนี้โอ๊ยมันอยู่โหดร้ายโอ้ฝันร้ายฝันร้ายนี่ลูกโธ่แบดแบดแบดดีม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 ทำไมหนูต้องฟังถึงเรื่องแบบนี้ตลอดเลยใจยายวายกรรมเก่าลูกท่านนี้แล้วหรอบุพกรรมกรรมเป็นตัวกำหนดโอ้นางฝันซ้ำๆทีมจิบไผ่ไหนลูกคนมันโตจะจะเป็นว่าเดาเดียลูกรักไม่มีวันเปลี่ยนเพลงแล้วนี่แหละลองเกสิประมาณนี้แหละอันนี้ปะเนี่ยประตูพี่ไม้ปะเนี่ยจะติดตามไปสุดฟ้าดินโอ้ยเสียงกินฟ้าอรพิมจะได้มีแรงเลิกบ้าน้ำลายดิให้เจ้าคิดต่อให้ฟ้าจะต้องตายพ่อก็จะไม่มีวันที่พ่อพอใจข้าเจ้าจะตายไม่ได้แน่นอนพี่ว่าเจ้าคือทางเดียวข้าโอ๊ยโอ๊ยแกหยดไม้ใส่หน้ามันโอ้ลาดเลยกูชอบความหยิบไม้ขึ้นมาไอใส่เลยเอาแล้วโอ้เสียงลมหายใจเวลาจะพ้นไปเนิ่นนานเท่าไรรักยังคงอยู่เพื่อรอสักวันอุ๊ยสวยจังเลยอ่ะเลเยอร์นี้สวยมากอะ3เลเยอร์เลยอะเอาตายมึงเรียบเรียงโชว์เรียบเรียงเพลงรถนะเอาละนักร้องคนนี้กูว่าปีนี้ม .6 ลายสู้กันตายอยู่นะนักร้องที่อยู่ม .6 ก็มีหลายคนอยู่นะ
พลงให้ลอยแล่นลมไปล่องลอยผ่านไปถึงทางแม่ทางหนึ่งชิชี่หายไปนานๆชิมิเปลี่ยนชดแรงมากชิมิโอ้โหอุ้ยสวยชีไปใส่หัวแอนเดียแอนเดียเลยอันนี้ชาติใหม่แล้วปะกราบไปอยู่วันตายนะอู้ฉันชอบการเรียบเรียงเพลงกับมึงคุณลูกสู้เลยสวยเสียงคือได้มากโอ้ยดนตรีมากคุณครับคุณครับนี่ใช่กำไรของคุณหรือเปล่าครับแม่กาลาเกตอ่ะไม่ทราบว่าคุณชื่ออะไรหรอครับพิมค่ะอรพิมน้าจำได้บ่ล่ะบุพเพสันนิวาสปะบุพเพสันนิวาสปะออเจ้าซื้อหยังโรงเรียนเทศบาลสิทธิ์ราชสีมาค่ะอู้ฉันชอบความแบบเลียงโชว์อ่ะคือเขาไม่ได้เป็นเพลงเขาไม่ได้เป็นเพลงแบบเพลงเป็นสองเพลงแบบแต่เขาสองเพลงมารวมกันให้มันเป็นสตอรี่เดียวกันน่ะฉันชอบมันเหมือนดูคอนเสิร์ตแบบเข้าใจปะแบบว่าแบบท่อนจบมันจะเป็นจะต้องเป็นท่อนนี้ท่อนถูกมันจะเป็นจะต้องเป็นท่อนนี้เปลี่ยนได้จะจบตรงนี้จะเริ่มตรงนี้แล้วตอนที่ที่สองเอาเพลงแรกเพลงสองมาเล่าเรื่องกันอ่ะมันแนบเนียนแนบเนียนเลยนะมันเป็นยูนิตี้เนาะแล้วก็เล่าเรื่องผ่านหลายพันปีเนาะหลายชาติหลายภพอะไรอย่างนี้แต่ว่าเปลี่ยนไปเลยนะเราชอบตรงที่พอลองมันจะมีช่วงที่เป็นการละครอ่ะเข้ามาเกี่ยวข้องแต่ไม่ขัดเลยนะใช่มันกำลังพอดีทุกอย่างมันกำลังแบบไป1ไป2ไป3ไป4พอดีเลยมีเสน่ห์ทำออกมาได้ดีได้ฮายดีฉากมันเยอะนะแม่เนี่ยงานฮายฉากมันเยอะเขาอ่ะเล่นเยอะนะแต่ว่ามันดูสึกว่ามันสะอาดตามันดูคลีนด้วยท่าเต้นด้วยตัวนักร้องอ่ะมันใสมันทุกอย่างมันดูสะอาดตาหมดเลยเนาะมันดูไม่รกไม่เยอะจนเกินไปเลิศพอช้ำเลิศเป็นอีกทีมที่น่าจับตามองเอาไปสู้รอบต่อไปเลยเอาไปสู้ได้โชคดีอ่ะอุ้ยแล้วยิ่งตอนหลังจากประตูปิดไปเนาะแล้วเรามาล้อคนเดียวเราเปิดแล้วความอลังอ่ะความเราเห็นถึงอารยธรรมพิมายอ่ะที่แบบสมัยนั้นน่ะที่มันแบบความอลังการอะของมันอะโอ้โหความยิ่งเป็นอีกหนึ่งโรงเรียนที่แบบน่าจับตามองอีกแล้วหรอน่าจับตามองรู้สึกว่าเขาทำโชว์ออกมาได้มีความน่าดูอะแบบมันนิ่งอะมันเรียบแต่มันมีความน่าสนใจของโชว์อยู่ทุกอย่างดูไม่ประเจิดประเจอจนแบบว่าเหมือนว่าเขาเรียกว่าการถาโถมเข้ามาอะไรเงี้ยทุกอย่างแบบเรียบอย่างที่เติ้ลบอกว่าเขาเรียบเรียงออกมาดีไม่ว่าจะเป็นเรื่องราวการร้องหรือว่าดนตรีเองอ่ะเขาแบบเขาคิดมาแล้วว่าทั้งหมดตั้งแต่ต้นจนจบอ่ะเขาจะเล่าแบบไหนอะไรอย่างเงี้ยที่สำคัญคือดนตรีก็คือแบบเป็นตัวเล่าเรื่องหลักเลยอ่ะเป็นตัวเล่าเรื่องหลักเลยอ่ะมึงคือดนตรีคือมิกซ์เรียบเรียงมาดีมากไดนามิกดีอ่ะมันมีแบบว่าลึกตื้นหนาบางของเสียงอ่ะชอบดนตรีชอบดนตรีของโรงเรียนนี้มากเหมือนกันเครื่องเป่าที่เป่าออกมาน่ะเพราะมากโรแมนติกมากมันบาดเนาะดนตรีอ่ะดูชุดดนตรีดิโอ้โหเครื่องประดับถมมันให้อะไรมันให้แวดเขาเลยให้ความมวลของสิ่งแวดล้อมทั้งหมดมันดูแบบมันดูคลางเลยแต่ตอนเปิดมาตอนแรกฉันก็แบบว่าคิดว่าไม่มีอะไรแล้วนะแต่พอดูโชว์ไปเรื่อยๆรู้สึกว่าอู้แบบ
เออเรียบเรียงชมอ่ะดีจังใช่อุ๊ยแต่ว่าด้วยความดนตรีมันดีมากมันดีมากเลยมันก็เลยทำให้ทุกอย่างแบบเข้าถึงได้ง่ายแล้วระยะเวลาประมาณเนี้ยกำลังดีเขาให้มา15นาทีไม่ต้องเป็นเล่น15นาทีก็ได้พี่ว่าเล่นเท่าที่แบบว่าสวยเล่นเท่าที่แบบว่าสวยมากแบบกำลังดีอ่ะเออแล้วนักร้องเสียงแบบหวานหวานท่อนหวานก็หวานท่อนจะบาดก็บาดอารมณ์อ่ะอารมณ์มันแบบถึงด้วยด้วยความที่มวลรวมของมันไม่ใช่ลูกทุ่งจ๋าด้วยแหละมันมีความแบบสตริงมีความแบบมีกลิ่นอายของสตริงเออมันก็เลยเรารู้สึกว่ามันไม่ได้แบบว่าลูกทุ่งมันโรแมนติกแบบมันโรแมนติกแบบอีกแบบนึงอะไรเงี้ยที่มีที่แบบว่าเอาฟอร์มลูกทุ่งมาครอบอีกทีนึงแต่ว่าเอาจริงแบบว่าเพลงเขาเรียกว่าอะไรทีมลูกทุ่งกับทีมที่เขาจะเล่ามามันก็แบบจริงๆมันขัดแย้งแอบขัดแย้งกันเนาะแต่เขาสามารถทำออกมาได้แบบเป็นเรื่องเดียวกันได้อ่ะลูกทุ่งป๊อปแต่ถ้าฉันทำโชว์ชิงช้าสวรรค์นะฉันมีคอนเซปต์ในหัวฉันละพูดได้ไหมพูดได้เผื่อมีโรงเรียนไหนอยากทำเผื่อโรงเรียนอย่างน้าลมมีไหมโรงเรียนลำฉันอยากทำคอนเซปต์ไอเนี้ยคอนเซปต์เสาหลักเมืองสารหลักเมืองสารหลักเมืองแล้วแล้วไงต่อสารหลักเมืองนี่คือมันมีหลายมีทั้งจังหวัดมีทั้ง17จังหวัดเลยไม่ตอนเด็กฉันเคยดูหนังเรื่องนึงที่เขาจับคนไปอยู่ในหลุมแล้วก็แล้วก็แบบลุกมาเออเขาอะไรอ่ะเขาเหมือนว่าเจ้ากรรมนายเวรมีอีกแบบว่าเขาเล่าเรื่องเล่าหนึ่งที่แบบว่าเหมือนมันจะมีผีหรือมีใครมารับค่าตัวเด็กไปใช่ปะหรือว่าอะไรมันต้องแบบว่าเด็กเออเอาคนลงไปเพื่อให้เป็นคนเฝ้าใช่เฝ้าแต่ต้องเป็นเด็กหรืออะไรสักอย่างถูกป่ะไม่ต้องเป็นคนที่แข็งแรงเออยังไงตอนเด็กเคยดูเรื่องเจ้ากรรมนายเวรแบบน่ากลัวมากยังครับเออทำไมอยากทำเรื่องนี้ฮะทำไมอยากแดงหาเพลงไม่ได้ไม่ตอนมันเป็นภาพติดตาทุกวันนี้ถ้าพูดถึงเรื่องความน่ากลัวเราคือจะโชว์ชิงชัยสวรรค์ก็จะเป็นโชว์แบบฟีลแบบน่ากลัวหมดเลยเป็นกลัวรู้สึกกลัวเป็นทีมสัตว์เป็นทีมสัตว์หลักเมืองเป็นทีมน่ากลัวหมดเลยสัตว์หลักเมืองเอาแม่ก็ยุพราทำไว้ดีก็ยุพราทำไว้ดีก็ต้องทำตามพอทำคล้ายๆแบบโยทินด้วยได้ไหมล่ะโชว์รำรำอ่ะชอบก็อาดูมาทั้งหมด20โชว์แล้วใช่ไหมตั้งแต่ EP 1เนี่ยให้โชว์นี้นะให้โชว์นี้อยู่ในท็อป5ของฉันอะท็อป5เหรอท็อป5ท็อป5ถ้าเป็นองค์รวมแล้วอะถ้าไม่พูดถึงรอบต่อไปเนาะที่มันมีร้องเล่นเต้นอะไรอย่างเงี้ยเรื่องนี้น่ากลัวนะน่ากลัวเพราะดนตรีแน่นนักร้องแน่นดันแน่นใช่คือเปิดวงมาแค่นี้ก่อนบอกเลยเพราะชามเปิดวงมาแค่นี้ก่อนรอบหน้าเจอกูชามมีอีกเยอะรอบหน้าเจอกูชามยังมีอีกแบบของเยอะเดี๋ยวไม่งั้นเขาไม่กล้าใส่มาเยอะขนาดนี้นะเออมาปะรอบหน้าเจอเลยเอออุ้ยอุ้ยสนุกอ่ะอยากดูรอบต่อไปแล้วอ่ะรอบหน้าเจอเลยคือเรารู้เลยว่าพอทำไปต่อสิตามได้พบเขาเลยอ่ะได้ performance วันนี้ potential วันนี้ยังไงวันนี้ก็ชนะอยู่แล้วเพราะว่าต้องยอมรับเพราะว่าอีกน้องๆอีกโรงเรียนนึงก็คืออย่างที่บอกเลยว่ายังเด็กน้อยอยู่ อันนี้เธอดูแค่วงแบนด์เขาเนี่ยอลังมากเลยนะงั้นขอเริ่มที่ครูสลาก่อนเลยค่ะมันต้องอย่างนั้นทั้งเขาซกและก็เทศบาล4วันนี้หนูไม่ได้มาแข่งเพียงตัวหนูเพียงลำพังลูกยังพาชื่อของโรงเรียนพาชื่อของคณะครูทุกคนมาร่วมประกาศบนเวทีแห่งนี้ด้วยและก็ทำหน้าที่ได้อย่างดีมากโดยเฉพาะกับนักร้องนำทั้งสองวงสำหรับครูแล้วประทับใจไม่ว่าผลจะออกมาอย่างไรก็ตามใช่อันนี้เป็นแบบที่เขาแน่นอนลูกเท่าที่ทราบนี่ก็คือเป็นโรงเรียนขนาดเล็กเลยเป็นโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษาโรงเรียนขยายโอกาสหมายถึงโรงเรียนเป็นโรงเรียนประถมมาก่อนครับผมต่อมาได้เปิดโอกาสให้ขยายไปเรียนไปจนถึงชั้นมัธยมได้เขาเรียกว่าโรงเรียนขยายโอกาสเพราะตัวตนที่แท้จริงเขาก็คือเป็นโรงเรียนประถมศึกษาโรงเรียนหนึ่งเพราะฉะนั้นความพร้อมถ้าหากว่าเทียบโรงเรียนใหญ่ๆแล้วมันจะห่างไกลกันมากจำนวนนักเรียนอยู่ในหลัก300จำนวนครูก็น่าจะไม่มากรวมไปถึงทุกคนที่เป็นนักเรียนก็มาจากหลายครอบครัวหลายสัญชาติถึงมารวมกันเป็นเขาซกเพราะทรัพยากรที่มีอยู่อย่างจำกัดเราสามารถเฟ้นจนได้ตัวแทนมาแข่งในวันนี้เนี่ยครูว่ามันเป็นเรื่องยากมากเลยนะแต่ความพยายามก็พาพวกเรามาน้องโอปอทำหน้าที่เป็นผู้นำในการร้องเพลงทั้งเพลงช้าและเพลงเร็วเพลงแรกเนี่ยครูชอบเรื่องอารมณ์เพลงหนูร้องเหมือนหนูกำลังเล่าเรื่องจริง
เสียงที่เปล่งออกมาเนี่ยแก้วเสียงหนูคือสิ่งที่พิเศษที่สุดทั้งเสียงเพราะเสียงดีมีพรสวรรค์มันอยู่ในตัวโอปอหมดเลยลูกที่จริงเพลงแรกหนูร้องมีเพี้ยนท่อนหนึ่งท่อนสองถือว่าเป็นอย่างนี้เลยนะลูกมันไม่ค่อยตรงคีย์แต่ทำไมมันเพราะทำไมมันดูจริงมากถ้าในแง่การร้องเหมือนมีปัญหาแต่ในแง่ของการเล่ามันกระทบใจหมดเลยทุกอย่างมันมาจากเสียงตกอีกหนึ่งดอกอยากจะบอกว่าเพลงที่สองหนูร้องดีมากลูกคำว่าดีมากในที่นี้หมายถึงว่าดีทั้งเสียงดีทั้งจังหวะทำนองมีครบเลยแต่ในการร้องดีเพลงที่สองกับมีบางเรื่องที่เฮ้ยมันน่าจะดีกว่านี้ด้วยความที่โอปอเป็นคนร้องเพลงแล้วไม่ยิ้มเลยไม่สื่อสารด้านแววตาท่าทางเลยแต่มันพอดีกับเพลงแรกเพราะเพลงแรกเป็นเพลงเศร้าแต่พอเพลงที่สองโดเรมีเป็นเพลงสนุกหนูก็ร้องสนุกเลยนะเสียงทุกอย่างสนุกหมดแต่หน้าไม่ยิ้มเลยซึ่งเรื่องนี้แก้ไม่ยากแค่ใจเน่งและฝึกบ่อยๆซ่อมได้หมดเลยเพราะนี่อยากให้หนูภูมิใจกับทรัพย์สินที่พ่อแม่มอบให้หนูผ่านแก้วเสียงนี้ What? นี่คือภาพรวมของเขาซบในเรื่องของการร้องครับเขาร้องเก่งร้องดีร้องเพราะและร้องเชื่อมากครับเก่งมากครับเทศบาลสี่วันนี้น้องอุ้มวันนี้ต้องบอกว่าหนูได้พาชื่อเทศบาลสี่พ่อชำให้โลกได้รู้จริงซึ่งมันจะเป็นอย่างนี้ไม่ได้ถ้าไม่ผ่านการเคี่ยวกรรมตัวเองและครูบาอาจารย์ไม่เคี่ยวกรรมฝึกซ้อมอย่างหนักหนูต้องหันไปขอบคุณวันเวลาที่ผ่านมาที่หนูได้ทุ่มเทกับการแสดงออกนิ่งมากมันงดงามไปหมดเลยลูกมองดูก็สวยหลับตาฟังก็ซึ้งเพราะว่าเสียงเพราะมากถ้าจะมีที่สองครูมองว่าเพลงแรกอสงไขยเนี่ยด้วยดนตรีที่มันใหญ่มากคือมามากเนี่ยต้นทุนของอุ้มอาจจะยังอยากได้พลังหรือความดังมากกว่านี้อีกเท่านั้นเองนะลูกแต่อุ้มไม่ได้พลาดอะไรเลยนะถ้าเป็นคนอื่นครูอาจจะบอกว่าเฮ้ยหนูต้องร้องให้เต็มพลังกว่านี้สิแต่ที่ไม่ทำเพราะว่าครูมีความรู้สึกใส่มาเต็มๆแล้วมันสุดแล้วทำถูกทุกอย่างแล้วเพียงแต่ว่ามันยังสยบดนตรีไม่ได้ในเพลงแรกเท่านั้นเองแต่นั่นแหละพอเพลงที่สองมาได้โชว์เสียงอุ้มเต็มๆเลยลูกยิ่งรู้ว่าเอาเสียงแบบนี้มาร้องเพลงที่มีทำนองเพลงสตริงเพลงลูกกรุงมาก่อนแล้วใส่เนื้อเสียงแบบลูกทุ่งใส่ลูกคอแบบลูกทุ่งเข้าไปมันเป็นรสชาติใหม่เลยซึ่งก็ทำได้ดีมากนอกจากอุ้มแล้วต้องขอบคุณคุณครูผู้เทรนหนูแสดงว่าท่านเข้าใจวิธีการสื่อสารแบบลูกทุ่งมากมันหมดจดลูกวันนี้ทั้งเขาซกและเทศบาล4ทำหน้าที่ประกาศชื่อของโรงเรียนตัวเองได้อย่างชัดเจนมากครับเก่งมากลูก วันนี้เห็นชัดเจนว่าการเล่นดนตรีของหนูทั้ง2โรงเรียนมันแบ่งเป็น2รูปแบบลูกแต่ครูสัมผัสได้ถึงใจที่หนูใส่ใจในการเล่นดนตรีแตกต่างกันมากมีความรักในการเล่นดนตรีนะครับแตกต่างกันมากครูขอลงรายละเอียดนะลูกในเพลงนางฟ้าบ้านไพรจากใจจริงเลยพวกหนูเล่นดีมันวัดง่ายๆเลยลูกเครื่องเป่าหนูม.3หนูเป่ากันได้ขนาดนี้ลูกการคุมโทนที่มันเนียนเรียบกันทั้งเพลงในเพลงช้ากับเด็กเพิ่งหัดเล่นน่ะลูกแล้วพอยิ่งเห็นทําเป็ดมาเป่าสโลเป่าตรงเป๊ะทุกครั้งเลยเหมือนหนูเปิดโปรแกรมมาน่ารักมากคือมาตรฐานมันคือวงลูกทุ่งผู้ใหญ่ลูกทุ่งมาตรฐานปกติเลยพวกหนูเล่นกันแบบมันมีซาวนั้นขึ้นมาคุณรู้สึกได้นะครับแต่มันมาพลาดตรงโดเรมีลูกพอจังหวะเร็วขึ้นกลองกระเบียดอาจจะไม่แข็งแรงเดี๋ยวช้าเดี๋ยวเร็วถามว่ามันแก้ได้ไหมมันต้องใช้เวลาเอ็นดูมันดูมาถูกทางแล้วลูกนี่คือการสอนที่ถูกวิธีของครูเอนะลูกโรงเรียนเทศบาลสี่พ่อชำนะลูกวันนี้ทุกอย่างมันลงตัวหมดเลยลูกสิ่งที่อยากจะชมอีกอย่างนึงคือคนที่เรียบเรียงดนตรีเพลงนี้ไม่ธรรมดาชั้นเชิงในการเรียบเรียงอะลูกชั้นเชิงสูงมากครูอยากให้พวกหนูศึกษาจากครูนะลูกถ้าหนูรู้เรื่องกับสิ่งที่หนูเล่นด้วยครูเชื่อว่ามันจะดีกว่านี้ถามว่าตรงนี้มันดีไหมดีลูกดินามิกดังเบาสั้นยาวดีหมดเลยถ้าหนูรู้เรื่องแล้วหนูรู้เรื่องของเพลงนี้รู้เรื่องวิธีการทำเพลงจากครูหนูแล้วลูกหนูจะเล่นเพลงนี้ได้อินมากกว่านี้และหนูจะมีความรู้เพิ่มขึ้นหนูจะสามารถทำเพลงเองได้หนูจะเล่นเพลงด้วยมาตั้งใจกับคนทำเพลงของยุพราชอ่ะต้องเจอกันหน่อยนะครับตั้งใจและมันฝึกซ้อมคนเดียวกันไม่ใช่เพราะวันข้างหน้าหนูจะเป็นนักดนตรีที่ดีในอนาคตนะลูกขอโชคดีครับเออ
มันเป็นคู่สุดท้ายในรอบเปิดวงแล้วงดงามสมความที่เป็นโบติรูปชุดแม่ก็ฟินาเล่อยู่นะครูเชื่อแบบนั้นและพูดจากใจจริงเขาซบในเรื่องของเรื่องงานวันนี้ครูจดอะไรน้อยมากมันใช่มากมันง่ายมันสบายมันสะอาดเราไม่ไกลตัวน้องเล่าความจริงมันออกจากใจเข้ามาตลอดเวลาสายตามันจะบอกเรื่องราวนะครับคนเต้นเก่งไม่น่ากลัวแต่คนที่เต้นที่มีเสน่ห์เท่านั้นที่จะชวนติดตามและชวนดูหนูอยู่ในหมวดนั้นขอบคุณผู้อยู่เบื้องหลังทั้งหมดเห็นทุกอย่างที่เกิดขึ้นและสำคัญที่สุดเพชรเป็นงามก็เกิดขึ้นเด็กๆครับสิ่งที่ทำมหัศจรรย์มากครูว่าหนูเต็มที่แล้ววันนี้หนูไม่ได้มาแข่งกับใครเลยแค่พิสูจน์ตัวตนให้คุณครูที่สอนมาได้ภูมิใจสมบูรณ์แบบมันน่ารักสุดๆนะฮะเห็นด้วยครับเห็นด้วยครับครับพ่อสู่พ่อชำหนูก็คือที่สุดในการลงตัวมากๆแต่สิ่งที่พูดต่อไปนี้คือรายละเอียดทั้งหมดที่ได้เห็นอันแรกครูชื่นชมคอสตูมก่อนเราจะเห็นผสมผสานเรื่องราวของวัฒนธรรมตะวันตกการเต้นอีกศาสตร์หนึ่งแล้วก็ไม่ทิ้งความเป็นตัวตนกับฉากหนึ่งที่เปิดมาให้เห็นว่านี่คือรากเหง้าสิ่งที่ครูนั่งชมอยู่เรื่องนักแสดงที่แคสติ้งมาเหมือนครูเข้าไปอยู่ในใกล้ๆเขาดึงครูไปอยู่ในเหตุการณ์เหมือนเราเห็นเหตุการณ์ที่มันเป็นจริงอ่ะเหมือนเราอยู่กับมิติของเขาเลยเขาดึงเราไปตรงนั้นเราเห็นว่าเฮ้ยเหมือนว่าเราไปนั่งอยู่ข้างๆยายอะฮะเราก็เห็นทุกอย่างที่มันเกิดขึ้นเด็กๆครับครูพูดคำหนึ่งภายใน20วงขอยกให้วงหนูนั่นคือที่สุดโอ้ตายเป็นการปิดรอบนี้อย่างสมบูรณ์แบบแล้วขอบคุณคณะกรรมการทั้ง3ท่านค่ะโอ้ยผมตื่นเต้นนะอ่ะขอผลคะแนนเลยครับโรงเรียนสุดท้ายที่จะผ่านเข้าสู่รอบ10ทีมสุดท้ายชิงช้าสวรรค์2022เข้ามาเพื่อเข้าพอช้ำอ่ะเข้ามาเพื่อเข้าหนึ่งมาเพื่อโชว์โรงเรียนเทศบาลสี่พ่อจำจังหวัดนครราชสีมาครับมาเต็มขนาดนั้นแม่ดีใจหน่อยเหตุที่เห็นแบบพี่ๆทีมงานดีใจตัวของนักดนตรีเอ่ยนักแสดงอะไรเอ่ยดีใจเพราะว่าอะไรปะเพราะว่าอีกโรงเรียนหนึ่งก็คือทำให้พวกเขาดีใจได้อะเข้าใจปะเข้าใจปะเป็นแบบไม่ได้รู้สึกใช่ถ้าเขาแบบว่าเขาเห็นอย่างนี้สิมันจะรู้สึกแบบโอ้ยังไงก็เข้าอยู่แล้วอะไรเงี้ยแต่พอเขาแบบรู้สึกว่าอุ้ยกว่าจะได้มานะอะไรเงี้ยมันก็เลยรู้สึกว่ามันคือคู่แข่งที่แท้จริงอะไรอย่างเงี้ยให้เกียรติอีกโรงเรียนนึงอะไรเงี้ยค่ะก็ดีใจค่ะแล้วก็ทำให้คุณครูเขาเห็นแล้วก็ครูก็อุตส่าห์เหนื่อยจากงานแล้วก็ยังมาสอนพวกเราค่ะวันนี้ก็รู้สึกว่าครูดีใจร้องไห้แล้วมันเป็นผลพลอยได้ค่ะที่ได้ผ่านเข้ารอบไปค่ะอะไรเต็มเต็มคอขอบคุณค่ะเครื่องรางสวยอยากจะคุยกับนักร้องนำจากเขาซกหน่อยฮะหนูเป็นไงลูกอปอลูกก็ดีใจกับพวกพี่ๆค่ะแล้วก็ไม่เสียใจที่ไม่ได้ไปต่อค่ะแล้วก็จะตะกแตนชลดาสมัยยังไม่แบบของตัวเองให้ดีที่สุดค่ะโอ้ยกลับมาอีกแล้วลูกผู้ใหญ่จะสนุนน้องด้วยนะคะครูเอคะเป็นยังไงบ้างคะครูมีอะไรอยากจะพูดกับลูกศิษย์ในวันนี้ไหมคะวันนี้นะคะก็เอจะลาออกหรือเปล่าเป็นก้าวแรกของเราเนาะแล้วก็ก้าวแรกของเด็กๆยังไงก็ฝากเอ็นดูเด็กๆด้วยนะคะจะทำต่อไปค่ะทำไปเรื่อยๆขอบคุณค่ะครูเอเป็นกำลังใจให้เอเลิศและขออนุญาตคุยกับครูหนึ่งค่ะภูมิใจในตัวเด็กๆนะครับที่ร่วมสู้กันมาขนาดนี้นะครับโดยเฉพาะน้องม.1 ม.2 สายเลือดใหม่ของครอบครัวพ่อชำแบนนะขอบคุณมากจริงๆครับแล้วก็ต้องขอบคุณผู้ใหญ่ใจดีท่านรองนายกเทศมนตรีครับท่านพออ่อนครับให้เกียรติมาร่วมเชียร์ร่วมสนับสนุนในวันนี้ด้วยครับขอบคุณครับและโรงเรียนที่ผ่านเข้าสู่รอบต่อไปค่ะคือโรงเรียนเทศบาล4พ่อชำจังหวัดนครราชสีมาค่ะเย้
คู่ดังนี้ครับคู่แรกค่ะโรงเรียนเชียงกรมวิทยาเชียงกรมวิทยาจังหวัดเลยพบกับจักรราชวิทยานักร้องชายนะแม่เนี้ยที่แม่เชียร์เขาบอกว่าร้องพอๆอ่ะเออเจอแน่รอบหน้าเจอเลยรอบหน้าเลยคู่แรกเลยรอบร้องเล่นเต้นใช่ร้องเล่นเต้นทั้งหมดเลยปะถ้างั้นอะร้องเล่นเต้นก็คือเล่นแล้วก็เต้นทั้งหมดคือเพลงไวหรอคือคลีนเลยจะสะอาดเลยจะเป็นการโชว์แบบดูร้องดูเต้นแล้วก็ดูดนตรีแล้วก็ตัดสินเลยชอบมากเวทสิรินธรราชวิทยาลัยจากจังหวัดนครปฐมค่ะจะเจอกับโอ้กับเทศบาลหกน้องโฟกัสของชายหญิงเออชายหญิงชายหญิงไม่แต่เขาจะเปลี่ยนนักร้องก็ได้นะเป็นนักร้องได้ก็เป็นได้ก็เป็นได้เรียนเทศบาล6นครอุดรธานีจังหวัดอุดรธานีค่ะโอ้โฟกัสคู่ที่3คู่นี้ยังไงอ่ะคู่เนี้ยหยุดโลกอีกนะอันเดียหยุดโลกยังไงอ่ะยังไงอ่ะคนชายกับยุพราชยังไงอ่ะหลายคนหลายคนพูดว่าไม่อยากให้ทั้ง2เรียนเนี้ยมาเจอกันเขาเลือกที่จะเจอกันแล้วค่ะมันเจอเร็วกันเร็วปันไปแต่ว่ามันก็หลีกไม่ได้เลยเนาะถ้ามันจะเจอมันก็ต้องเจอกันเจอไปเลยถ้าคนเก่งจริงอะเจอรอบไหนอะมันก็ต้องเออมันก็ไม่กลัวอยู่แล้วคู่เขาสมน้ำสมเนื้อสมเนื้อใช่สมน้ำสมเนื้อผมจากจังหวัดบุรีรัมย์ค่ะกินของเส้นไปหนึ่งโรงเรียนยุพราชวิทยาไปเลยเออเป็นไงล่ะคู่ที่4ค่ะโรงเรียนกาญจนานุเคราะห์จากจังหวัดกาญจนบุรีค่ะจะเจอกับโรงเรียนสันกำแพงจากจังหวัดเชียงใหม่ค่ะและคู่ที่5ค่ะโรงเรียนอุบลรัตนราชกัญญาราชคู่นี้ก็น่าสนใจนะตายตายด้วยสตอรี่แบบความเป็นความเป็นบ้านของตัวเองอ่ะตายตายตายเจอชุดของอุบลรัตนะเข้าไปเจอชุดของอุบลรัตน์เข้าไปอยู่โอ๊ตายเจอชุดของเพาะชำเข้าไปตายเออมวยถูกคู่นะมวยถูกคู่จะเจอกับโรงเรียนเทศบาลสี่พ่อชำจากจังหวัดนครราชสีมาค่ะจังหวัดต้องเข้าด้านหน้าเข้าสู่ความเข้มข้นอีกระดับของชิงช้าสวรรค์2022มีทีมทหารด้วยประชันในเขาโฟกัสเรียกมานะเล่นเต้นในรอบเปิดกล้องนั้นเราดูองค์รวมแต่มาถึงรอบนี้นี่แยกชิ้นเอ็กซเรย์ครับซึ่งสิ่งที่คุณขนมาเนี่ยคุณเล่นแล้วเหมาะผมกับเพลงนั้นหรือเปล่ารอบนี้เหมือนเราจะดูว่าที่เต้นเนี่ยมันใช่จริงหรือเปล่าประเดิมเวทีรอบใหม่กับการพบกันระหว่างโรงเรียนเชียงกรมวิทยาจังหวัดกรุงเทพฯโอ้มาแบบตายบาดาลเลยโรงเรียนจักรวิทยาจังหวัดนครราชสีมาโมโมลีบ้านนาถูกเกณฑ์เข้ามาพร้อมทหารพรีเซนเต็ดบายคสช.ป่ะเนี่ยอายโกโบนีจักรลาที่ไม่เคยเจอที่ไหนในดีชิงช้าสวรรค์และรอบนี้ค่ะคณะกรรมการของเรานะคะมี10คนละ1เสียงค่ะใครได้2มี3เสียงถือว่าเป็นผู้ชนะและผ่านเข้ารอบไปค่ะคุณสูสีมาเลือกใครว่าคุณกลับไปนอนร้องไห้แน่นอนครับขออนุญาตเลือกสัปดาห์หน้ากรรมการมีสิทธิ์ไม่เลือกได้ป่ะแบบตัดสินไม่ได้อะไรอย่างเงี้ยแบบเอวาอยากดูต่อแล้วอยากดูแล้วอันนี้พูดจากใจจริงเลยนะหลังจากที่ดูตอนต่อไปแล้วอะมีความเอ็นเอียงกับเชียงกรมเพราะว่าเราชอบเพลงนั้นไม่กระเทยไม่น่าเลือกทหารกูว่าถ้ากระเทยเลือกพญานาคถ้าเลือกนาคีพญานาคกูว่าไม่เราประทับใจกับเสียงน้องผู้หญิงที่ร้องเพลงนั้นตั้งแต่แรกอยู่แล้วเราก็เลยอยากเชียร์เป็นพิเศษสำหรับเชียงกรมพูดแบบเปิดเผยเลยว่าในเวลา20โรงเรียนที่ออกมาเนี่ยเราแอบเชียร์เชียงกรมเราชอบเสียงของนักร้องแล้วต้องโฟกัสเอานะเอาไปไว้ไหนต้องโฟกัสเชียร์แต่เราแบบมีความแบบเชียร์เชียงกรมเป็นพิเศษมาดูกันว่านักร้องชายหรือนักร้องหญิงที่จะได้เข้ารอบเป็นคู่แรกแต่5คู่นี่คือแบบหินทั้ง5คู่เลยนะต้องทหารหรือพญานาคมีทีมเชียร์หรือเปล่ามีทีมเชียร์หรือเปล่าฉันเชียร์ยุพราชยุพราช
อย่างสิบทีมเนี่ยมีทีมเชียร์หรือเปล่าฉันเชียร์เฉพาะราชสิรินธรอยากดูสิรินธรหรออุ้ยแฮงสิรินธรเจอกับโฟกัสนะเลือกยากอยู่อีดอมเอาคันอะไรคันไปหมดแล้วตอนเนี้ยคันแข้งคันขาหมดแล้วอันเดียมีทีมเชียร์ไหมล่าสุดพราชเอาอย่างจิ้มจะให้เชียร์ซ้ำกับเธอทำไมล่ะล่าสุดโรงเรียนอะไรนะเทศบาลสี่เพราะชามาเด้อยังรอหูบานอคันกูว่าไม่ได้ชอบนักร้องก็แหละชอบเพลงชอบเพลงดาวชอบเพลงใช่ชอบเพลงชอบเพลงชอบเพลงน้องเพลงชอบเพลงแล้วก็เออนักร้องสตอรี่เกี่ยวกับเพลงนะอาแต่ทั้งหมด20โชว์ที่ผ่านมาเนี่ยรู้สึกติดตาตึงใจอ่ะฉันก็ต้องยกให้กับยุพราชจริงอ่ะเขาเป็นไวรัลสำหรับดีอ่ะถ้าไม่เป็นไวรัลในรอบเปิดวงรอบเปิดวงก็ต้องยกให้ยุพราชอันดับหนึ่งเนาะท็อปวันเนาะท็อปวันเนาะก็ยุพราชก็ต้องแค่ให้ฉันได้บอกเธอสักคำนี่ฉันว่าหลายโรงเรียนเนี่ยอาจจะต้องแบบอันนี้ขออนุญาตแบบพูดแล้วกันเนาะอาจจะต้องแบบมาแบบดูคีย์ความสำเร็จของโชว์ของยุพราชเหมือนกันเคสตันดี้หรอเคสตันดี้นะว่าแบบการเลือกเพลงเอ่ยการทำโชว์เอ่ยอะไรเงี้ยฉันว่ามันเพลงมันติดหูฉันว่าฉันว่ามันเวิร์กนะเพราะว่าอะไรมันไวรัลอ่ะใช่มันไวรัลช่องรีแอคชั่น20ช่องทำยุพราชอ่ะติ๊กต็อกขึ้นเอาขึ้นเอาพวดพวดพวดขึ้นมาเออฉันว่ามันเป็นแล้วเพลงนี้ก็กลับมาอีกรอบหนึ่งแบบคนเอามาร้องใช่คนเอามาพูดถึงเยอะมากนั่นแหละมีโรงเรียนนึงที่น่าเสียดายที่ตกรอบไปแล้วรู้สึกว่าอยากพูดถึงคือนาหลวงนาหลวงเออเนี่ยคือแบบนาหลวงเจอใครนะนาหลวงเจอประคนชัยเนาะเจอความแผ่วๆของประคนชัยเข้าไปใช่เนาะเออโชว์ของนาหลวงก็ดีนักร้องนักร้องอุ้ยเออนักร้องคือยืนหนึ่งเลยนะนาหลวงอ่ะต้องให้เราว่าเป็นอีกหนึ่งนักร้องอีกคนที่แบบร้องเพราะเออแต่ตาตึงเจอประโคนชัยเข้าไปซีซั่นหน้าหน้าหลวงมาอีกก็คือแบบอุ้ยให้มาหนังนาโรงมีโรงเรียนไหมโรงเรียนหนังนาโรงวิทยาก็เลยขอกระทรวงกระทรวงไหนกระทรวงกระทรวงเวทมนต์ก็รักสลามาแล้วจะเปิดรอบเปิดวงจะเลือกเพลงอะไรรอบเปิดโรงเรียนหนังนาโรงวิทยาเพลงที่เราจะเลือกคือเพลงลาโกโก ลาโกโก 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 ไม่ให้มาลาโกโก เป็นอะไรอ่ะ เป็นอะไรอ่ะ ขอโทษไม่รู้ลาโกโก้ไงอยากเปิดเพลงรอบเปิดโชว์ด้วยเพลงโดดีดงโดดีดงละดีดงไม่ดงแล้วมาเต้นมาตรงเหรอไม่ใช่ออบีเอ็นเคอ่ะโดดีดงโดดี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 โดอุ้ยช่วงเพลงไม่มีใครเอาโดดีดงเป็นอีหยังบ่ฮู้ไม่ต้องเพลงนี้เดอเดืองดางแล้วอันเดียอยู่อีกฝั่งหนึ่งแล้วพี่กับเซงอีกฝั่งหนึ่งแล้วก็เป็นกันแล้วเดอเดืองดางเดอเดืองเดอเดอเดืองดางไม่รู้ละเพลงที่จะเลือกมามีแค่เพลงเดียวเท่านั้นคือ I pass all my thoughts to be with you too sexy just like คุณยำชอบลูกคุณเต้นแล้วทุกคนแดนเซอร์ไม่ต้องมีอะไรถือโทรศัพท์ใส่เพลงหูอีดอกแล้วโชว์คือถ้าชอบกดไลค์ใช่กดแชร์ไม่ชอบไม่แคร์อย่าดูนะคะถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe และสำคัญที่สุดคือกดกระดิ่งวันนี้ขอตัวลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะจะบอกเธอวันนี้